ที่อยากเข้ามาเธออย่าเข้ามาวุ่นวายอีกอยู่ให้ไกลจากชีวิตฉันก็แค่อยากจะพูดดีๆหวังว่าเธอจะรับฟังหรือที่ยังไม่เข้าใจสิ่งที่เป็นของฉันก็คือของฉันจะไม่ยอมยกมันให้ใครถ้าเธอต้องการเหยียบย่ำหัวใจจะได้รู้กันถ้าอยากได้นั้นก็ไม่แย่งไปอย่างฉันไม่เคยกลัวใครต้องยอมให้เธอต้องนั่งร้องไห้แบบนั้นเธอคงจะฝันอยากแย่งความรักก็ลองดูจะได้รู้ว่าคนอย่างฉันยอมเสียทุกอย่างแต่ทำไมมีทางเสียเขาวันศุกร์แล้วเดี๋ยววันจันทร์สิจะได้กลับมาจัดรายการอีกไหมคะเธอไม่ต้องไปสนใจลีหรอกวันจันทร์เดี๋ยวก็กลับมาจัดรายการเหมือนเดิมนั่นแหละผมพูดกับลีแล้วล่ะลีเขาน่าจะฟังผมสั่งดีกว่าทำอะไรดีเอาเลยสาวๆสั่งก่อนนะครับเนื้อปูอบชีสไหมคะหรือมาทานแอปเปิลไทเซอร์เอาสั่งแบบแบ่งกันนะค่ะมาแชร์กันนะคะ3-4อย่างสลัดกุ้งอะโวคาโดไหมเออฟังดูดีครับอยากทานเส้นไหมคะมีเมนูเยอะจริงมีเฟตูชินี่มีอะไรอีกสวัสดีค่ะคุณภาสกรคุณภาสุรีมาทานอาหารที่นี่เป็นประจำเหรอคะครับมาคนเดียวเหรอดาวแล้วทีมงานล่ะทีมงานทานอาหารกันที่ช่องนะคะดาวออกมาทำธุระเรื่องโทรศัพท์ก็เห็นร้านนี้น่านั่งดีเลยแวะมานะคะคุณซินีนาธคะร้านนี้มีอาหารอะไรแนะนำบ้างคะในเมนูเขามีบอกอะจ๊ะดูไหมคะดีเลยค่ะมาดูด้วยกันก็ได้หิวแล้วเอาอะไรดีเส้นไงเส้นงั้นดาวไม่รบกวนแล้วนะคะหมึกดำเดี๋ยวปั่นดำโอ้ยอย่าเลยเอาเส้นผัดขมผัดซอสเพสโต้เนื้อปูมีค่ะมีสักวันคุณจะต้องสนใจดาวบริการเก็บจานค่ะข้าวมันไก่ร้านแม่เธออร่อยมากเลยนะน้ำจิ้มก็อร่อยเผ็ดกำลังดีเลยขอบคุณนะคะ
คือแม่แพ้นะคะร้านชื่ออะไรล่ะจะพูดชื่อให้ในรายการแม่ก้อยข้าวมันไก่ค่ะว่าแต่คุณปัญชลีคิดค่าโฆษณาเท่าไหร่หรอคะพูดมากเดี๋ยวก็คิดซะหรอกท่าทางจะแสบไม่ใช่เล่นคุณปัญชลีครับแขกรับเชิญคืนนี้จะมาช้าหน่อยนะครับพอดีเขาติดธุระสำคัญนะครับท็อปวันจันทร์ที่จะถึงนี้ไม่ต้องทำสคริปต์ข่าวให้ซินีนาฏนะเพราะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปฉันจะเป็นพิธีกรรายการกระแสข่าวเช้านี้คนเดียวครับฉันก็ว่าจุดอะไรดำๆออกไปเลยนี่มันโหลดรูปเมมมาเป็นแบ็คกราวด์ข้างหลังสิคะเจหนูว่าเหมาะกับเจฟุดๆเลยนะคะอีหน้าหนอนชัยอีใบหนาเน่าดูสารรูปกระติกเกิดมาก็เป็นภาระผู้ชายตายไปก็เป็นภาระโยมพบาลเกิดมาอีกทีก็เป็นภาระพ่อภาระแม่แหมเจ๊แซวเล่นนิดเดียวอะใส่เป็นชุดเลยนะคะไม่ทำงานเร็วเร็วไปตุลคะวันจันทร์หน้าไม่ต้องเตรียมชุดพิธีกรให้คุณศิรินาถแล้วนะอ้าวคุณปัญชลีปลดคุณศิรินาถออกจากรายการแล้วว้ายนี่คุณศิรินาถยังไม่รู้ตัวเลยอะหนังจิ้งจอกมีมีดกี่เล่มคะเนี่ยแทงทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังเลยอะอุ๊ยแต่เดี๋ยวต้องโทรรายงานคุณศิรินาถก่อนค่ะคุณศิรินาถอยู่ห้องพาสุรีอะงั้นยกค่ะนี่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 คุณศิรินาถอยู่ในห้องกับคุณพาสุรีหรือเปล่าออกไปทานข้าวกับคุณพาสุรีนะคะยังไม่กลับเลยจะกลับกี่โมงรู้ไหมไม่ทราบเหมือนกันค่ะไอตุนคิดคุณพาสุรีมาด้านนู้นแล้วค่ะเอ้ยคุณศิรินาถคือนางจิ้งจอกมันฉันรู้ว่าเธอหมายถึงใครว่ามาสีเกิดอะไรขึ้นคือคุณปัญชลีปลดคุณศิรินาถออกจากรายการกระแสข่าวเช้านี้แล้วค่ะคุณลีเนี่ยไม่เคยไว้หน้าคุณพาเลยนะคะคุณพาเคลียร์ปัญหานี้จบแล้วแต่คุณลียังไม่จบทำงานข้ามหัวคุณพาตลอดไม่เคยเคารพที่คุณพาเนี่ยเป็นหัวหน้าฝ่ายรายการเลยนะคะคราวก่อนให้พี่พาดคุยให้กันแล้วทุกคนดีกว่าต้องให้คนที่ใหญ่ในพิพาทเป็นคนกำราบลีแล้วล่ะผมเอาของขวัญเด็กๆใส่รถแล้วนะคุณค่ะว่าไงยายพาแม่กับพ่อกำลังจะไปงานบ้านเด็กกำพร้ายกเลิกได้ไหมคะแม่พามีเรื่องจะให้คุณแม่ช่วยจัดการค่ะแม่ต้องมาเรื่องเราแน่ๆเลยอ่ะฮัลโหลครับพี่พาสครับคุณแม่มาเอาเรื่องพี่ลีถึงที่สถานีเลยครับผมว่าต้องเป็นเรื่องที่พี่ลีด่าผมเมื่อวานแน่ๆเลยครับตอนนี้พี่อยู่ข้างนอกแต่เดี๋ยวพี่จะรีบเข้าไปแล้วกันครับครับน่าให้เล่าให้คุณแม่ฟังก็ดีเป็นเรื่องจบได้ฉันขอเหตุผลในการปลดศิรินาถออกจากรายการประการที่หนึ่งศิรินาถไม่มีความรับผิดชอบมาห้องส่งสายไม่ต้องสคริปต์มาทำให้พูดผิดในรายการประการที่สองทัศนคติระหว่างลีกับศิรินาถ
ความขัดแย้งระหว่าง2พิธีกรย่อมส่งผลเสียกับรายการค่ะทัศนคติด้านลบใช้คำที่สวยหรูมันก็อคตินั่นแหละอยากจะพูดอะไรก็พูดเถอะเพราะยังไงคุณไม่ใช่คนตัดสินปัญหานี้นี่ให้โอกาสซินีนาไม่ได้หรอลีทำงานมาตั้งนานจนเข้าขากันได้ดีแล้วนะแต่ก่อนซินีนาทำงานใช้ได้นะคะคุณพ่อแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีความรับผิดชอบเลยค่ะลิงทำงานร่วมกับคนแบบนี้ไม่ได้พี่พาดไปธุระไม่ใช่เหรอคะแม่ครับเรื่องเจ้านุเนี่ยทำงานผิดพลาดอ่ะควรจะโดนตำหนิเป็นธรรมดาครับแม่ก็ไม่ได้มาเรื่องเจ้านุเรื่องสินีนาปัญหาระหว่างลีกับสินีนาเดี๋ยวผมจัดการเองครับแม่ยังเป็นประธานกรรมการแม่มีสิทธิ์ชี้ขาดปัญหาทุกอย่างในสถานีห้ามปลดซินีนาทออกจากรายการผมเห็นด้วยคุณแม่ครับรายการกระแสข่าวเช้าเนี่ยเป็นรายการชั่วโมงครึ่งมีพิธีกรหลายคนจะดีกว่าผมว่า2คนยังน้อยไปด้วยซ้ำครับหมดปัญหานี้แล้วเธอก็ไม่ต้องก่อปัญหาใหม่ให้ฉันต้องตามมาแก้ไขเป็นไงล่ะป่านนี้หนังจิ้งจอกคงกลับไปนอนเลียแผลให้แห้งอยู่เราได้ยินพี่ๆทีมงานเขาบอกว่าคุณวิไลลักษณ์เลือกเข้าข้างคุณซินีนาฏดีใจด้วยนะคะนางจิ้งจอกเนี่ยเขาเล่นกับผิดคนซะละเพราะว่าครอบครัวคุณพาสุรีเขาเข้าข้างฉันเป็นแบ็คให้ฉันทั้งบ้านจ้ะคุณซินีนาฏจะไปออกงานสังคมที่ไหนล่ะคะแต่งหน้าแต่งตัวซะสวยเลยชาแนลเขาจ้างฉันไปเป็นพิธีกรงานอีเวนต์เปิดตัวน้ำหอมใหม่ของเขาอะชาแนลเหรอคะงั้นเอาน้ำหอมตัวอย่างมาฝากตุนขวดหนึ่งนะงั้นเอาอันนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะเพิ่งใช้ไปนิดเดียวเองชาแนลนัมเบอร์ไฟฟ์อุ๊ยหอมมากตุนอยากได้มานานแล้วค่ะขอบคุณนะก็สิ่งนี้นะแหมเจ้ระหว่างน้ำหอมกับผู้ชายอ่ะเจ้เลือกอะไรคะน้ำหอมมันก็ได้แค่ฉีดแต่ถ้าผู้ชายก็จะได้ฉับ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 ไปเลยค่ะเจ๊ฉับหัวกระบาลกันสิทำงานไปรีบไม่เรียบสักทีแล้วนะโอ้ยไปไปเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะไปหยบหยบหยบไปไหมคะผู้สินีนะเดี๋ยวตุ้นไปส่งไปเดินดีๆนะคะเจ๊กระเป๋าคุณซินีนาฏเนี่ยใบละกี่แสนก็ไม่รู้นะคะโอ้ยคุณน้องคะนั่นใบละเป็นล้านเลยนะคะสมัยเป็นพิธีกรใหม่ๆนะคะถือกระเป๋าสำเพ็งค่ะพอดังปุ๊บนะคะรับงานรับอีเวนต์รับซับอื้อซ่าค่ะก็เลยอัปเกรดตัวเองครบแต่ไฮโซค่ะครบแต่คนรวยรวยกับพวกเราเนี่ยครบไปใช้งานค่ะผิดมากจ้าหยุดพักบ้างก็ได้นะลูกนี่ตั้งแต่เช้าแล้วยังไม่ได้หยุดเลยนะเราอะฮะนภพรนภพรไม่ต้องทำนะเป็นความดันอยู่กลมๆเงยๆเดี๋ยวหน้ามืดแขนก็ยังเจ็บอยู่เลยอือไม่เป็นไรพอทำได้ก็ทำลูกเอ้ยฮัลโหลจ้าดาวเนี่ยตอนนี้พี่กำลังทำสวนอยู่กับนภพรน่ะวันนี้พี่สลันมาหาดาวที่กรุงเทพได้ไหมคะได้สิจ้า
ดาวมีอะไรหรือเปล่าอยู่ๆก็คิดถึงนะคะอยากเจอพี่สรัญมาหาดาวนะคะเย็นนี้ดาวว่างเดี๋ยวจะไปรอที่คอนโดค่ะจ้ะเดี๋ยวพี่รีบไปหานะเจอกันค่ะอุตเถนเอาลูกระวังไงนภรสงสัยวันนี้ต้องพอแค่นี้ก่อนผมจะรีบไปหาดาวไปเถอะลูกไปเถอะพอแล้วพอแล้วผมไปกรุงเทพก่อนนะจ๊ะจ้าลูกจ้ะเอาขับรถให้มันดีๆนะลูกนะเออขับรถให้ดีๆลูกเราจะมีวาสนาได้พ่อสลันเป็นลูกเขยไหมนะฉันมันเป็นคนแบบนี้เท่าที่มีก็แค่ลีครับพรุ่งนี้วันหยุดราชการแล้วคุณก็ไม่ต้องจัดรายการคุณไปงานของผมนะลีมีประชุมลูกน้องตอนเช้าอะค่ะแต่พรุ่งนี้เนี่ยรายการถามตรงกับปัญชลีก็งดก็มีรายการพิเศษไปแป๊บเดียวเองอะคุณไม่เคยไปงานของผมเลยนะก็ลีไม่ชอบงานเอาท์ดอร์ปีที่แล้วตอนที่ผมจัดในร้านอาหารคุณก็ไม่ได้ไปถ้าพาดคิดว่ามันเป็นข้ออ้างแล้วก็ใช่อ่ะค่ะถ้าลีบอกตรงๆว่าลีไม่อยากไปลีก็กลัวว่าคุณจะเคืองนี่ลีพยายามรักษาน้ำใจคุณที่สุดแล้วนะลีขึ้นไปก่อนนะคะรองภูมิใจนำเสนอค่ะสปาเกตตี้ผัดขี้เมาโอ้ยน่ากินจังเลยจ้ะดาวขอชิมหน่อยสิอร่อยจังเลยดาวนอกจากเป็นแม่ครัวแล้วดาวยังเป็นแฟนที่ดีด้วยนะคะนี่ค่ะชิมก่อนเยี่ยมรถดาวเก่าแล้วช่วงนี้ค่ายก็แข่งกันลดราคาพี่สรัญถอยป้ายแดงให้ดาวสักคันนะคะดาวรถดาวยังไม่ถึง3ปีเลยวิ่งเรียงไม่ถึงแสนโลแอร์ไม่ค่อยเย็นแล้วค่ะลำโพงเสียงก็เริ่มแตกเอางี้ดาวไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวพี่ไปทำเครื่องเสียงใหม่ให้แล้วเดี๋ยวเอารถเนี่ยไปล้างแอร์นะดาวอดทนใช้รถอีกสัก 2-3 ปีแล้วค่อยซื้อใหม่นะจ๊ะผู้หญิงขับรถกลางดึกถ้ารถเสียกลางทางเปิดโอกาสให้คนร้ายนะคะพรุ่งนี้พี่สรัญขับรถกลับสมุทรสงครามไปเลยนะคะแล้วคอยดูข่าวแฟนตัวเองถูกมิจฉาชีพฉุดขึ้นรถกลางดึกดาวดิดาวดาวฟังพี่ก่อนดาวมองคนที่เปลือกนอกเปลือกนอกนี่แหละที่เปลี่ยนจากคนธรรมดาให้กลายเป็นคนสำคัญโอ้ดาวดาวสวยเหมือนไฮโซที่พี่เห็นในหนังสือพิมพ์เลยจ้าเดี๋ยว
พี่แต่งตัวแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ไปส่งดาวที่ช่องแล้วถ้าเลิกงานแล้วพี่จะมารับดาวไปดูรถใหม่กันรักพี่พลันที่สุดเลยพี่ก็รักดาวนะดาวจ๋าเลิกงานแล้วโทรบอกพี่นะแล้วพี่จะพาไปดูรถใหม่ได้ค่ะมีพี่ทีมงานอยู่นะคะดาวไปก่อนนะคะพี่สลันจะไปไหนคะก็ลงไปทักทายเพื่อนร่วมงานดาวไงจ๊ะไว้วันหลังดีกว่าค่ะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่บอกว่าพี่เป็นพี่ชายดาวไม่ค่อยสนิทกับพี่คนนี้นะคะเขาชอบด่าดาวเพราะว่าดาวทำงานเก่งกว่าพี่สลันอย่าเสียเวลาไปคุยกับคนพวกนี้เลยนะคะอย่างนั้นดาวตั้งใจทำงานนะจ๊ะสู้ๆไม่ต้องไปสนใจไปก่อนนะคะจ้ะพี่รักดาวนะวินาวันนี้แต่งตัวสวยจังเลยอ่ะเปล่าค่ะพี่ชายอุ้ยพี่ชายเหรอพี่ชายดาวหล่อจังเลยอ่ะวันหลังแนะนำให้พี่รู้จักบ้างดีแพ้แพ้แพ้อ้าวพี่สลันแหมมาบ่อยจังเลยนะคะนึกว่าบ้านกรุงเทพซะอีกพี่สลานคะพี่สลานเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่หรือเปล่าคะแพรโทรไปไม่เห็นติดเลยไม่ได้เปลี่ยนเครื่องเก่าพี่มันตกทะเล เอางี้เดี๋ยวพี่ยิงเข้าไปเครื่องแพรแล้วกันนะได้เลยค่ะได้แล้วค่ะโอเคงั้นไว้เจอกันใหม่นะพี่ไปก่อนบ๊ายบายโอ้โหยังกับหลุดมาจากนิตยสารวงเลยนะเนี่ยดาวสุดละพี่ๆอย่าโกรธดาวนะคะที่ดาวไม่กล้าแต่งตัวแบบนี้มาตั้งแต่แรกเพราะว่ากลัวโดนด่าว่าอวดรวยนะคะแต่ว่าพอรู้จักพี่ๆแล้วพี่ๆใจดีไม่ว่าร้ายใครเลยดาวก็เลยคิดว่าขอเป็นตัวของตัวเองดีกว่าค่ะเป็นตัวเองดีแล้วดาวพวกพี่ไม่ตัดสินดาวที่เสื้อผ้าหรอกงงงงเมื่อกี้พี่ก็ตาค้างเหมือนแพนนั่นแหละจ้าแปลกตาละสิดาวเมื่อกี้แพเห็นพี่สลันหน้าสถานีน่ะพี่สลันเขามาส่งดาวเหรอจ๊ะอุ้ยแพรู้จักพี่ชายดาวด้วยหรอหล่อสุดๆเลยอ่ะจ้ะก็รู้จักนะจ๊ะก็พี่สลันเขาก็เป็นคนที่ใส่ดีนะแล้วก็หล่อด้วยแต่แฟนเขานะสิจ๊ะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่น่ะเขาเป็นพวกผู้หญิงชอบโกหกหลอกลวงนะนะหลอกลวงวิหลอกลวงอะไรเหรอแพรเล่าสิก็แพรก็ไม่ค่อยรู้หรอกจ๊ะแพรเป็นคนนอกน่ะเจ๊กันเด็กว่ารู้จริงมีเรื่องหมดเลยแพรไปรู้อะไรมา
โกหกว่าพี่สลันเป็นแค่พี่ชายวันนั้นคงแอบไปได้ยินมาสิมีอยากรู้นะว่าแพรชอบสอนเรื่องชาวบ้านพี่ดาวพี่สลันเขารักดาวขนาดเนี้ยทำไมดาวไม่ยอมรับพี่สลันเจ็บร้อนแทนนะแฟนฉันยังไม่เห็นเดือดร้อนเลยก็เพราะว่าความรักเนี่ยมันทำให้พี่สลันตาบอดน่ะถ้ารักนักก็ทำเรื่องบริจาคดวงตาให้พี่สลันสิถ้าแพรแฉดาวดาวจะโกหกทุกคนว่าแพรแอบชอบพี่ชายดาวแต่พี่ชายดาวไม่เล่นด้วยแพรก็เลยแกล้งดาวล้ออะไรกันพี่ท็อปคะทำไมวันนี้คุณปัญชลีถึงนัดประชุม2รายการเลยล่ะคะแล้วแต่จะบัญชาน่ะไม่มีแผนประชุมที่แน่นอนคุณทะเลาะอะไรกับดาวอ่ะเนี่ยวางมาไปเล่นเกมป่ะฮะคุณถามดีๆทำไมต้องกวนด้วยล่ะพี่ท็อปคะทำไมเจ๊ตุ่นยังไม่มาอีกล่ะคะเดี๋ยวคุณปัญชลีมาก็โดนว่าอีกหรอกวันนี้เจ๊ตุ่นไม่เข้าประชุมเนี่ยแต่ว่าขออนุญาตคุณปัญชลีละเห็นว่าจะไปช่วยงานของภาสกรน่ะคุณภาสกรช่วยงานคุณภาสกรคุณภาสกรเจ้าของสถานีโทรทัศน์ไทย KK ผู้ก่อตั้งกลุ่ม Bangkok Bicycle จัดงานครบรอบ4ปีที่สวนเบญจกิติปีที่4แล้วนะครับที่กลุ่ม Bangkok Bicycle ของพวกเราเนี่ยออกมารณรงค์ให้คนกรุงเทพหันมาขี่จักรยานกันแล้วก็สมาชิกของพวกเราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณกรุงเทพมหานครนะครับที่เอื้อเฟื้อให้ใช้สถานที่ไม่ว่าจะเป็นการจัดงานในครั้งนี้สวนเบญจกิติแล้วก็ประชาสัมพันธ์โครงการดีๆผ่านสื่อของกรุงเทพมหานครครับขาแต่ละคนนี่แน่นขังกุ๊บนะเห็นแล้วมันน่านักเลยอะและโครงการนี้จะมีขึ้นอีกเมื่อไรคะทางกลุ่มของเราจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราจะรวมกลุ่มกันแล้วปั่นจักรยานกันอีกครั้งเมื่อไหร่ครับยังไม่ทราบสถานที่ใช่ไหมคะว่าครั้งหน้าจะจัดขึ้นเมื่อไหร่อะคะที่ไหนอะคะยังไม่ทราบสถานที่ครับงั้นขอถามเรื่องความรักหน่อยนะคะคุณภาสกรเนี่ยคบหาดูใจกับคุณปัญชลีมานานหลายปีไม่ทราบว่าจะมีข่าวดีเมื่อไหร่อะคะนิดนะคะช่วยตอบด้วยหนึ่งค่ะช่วยตอบด้วยค่ะนิดนึงค่ะวันนี้เป็นวันปั่นจักรยานนะครับถ้าเป็นวันวาเลนไทน์ผมจะขอตอบวันนั้นละกันครับอยากรู้เนอะอยากรู้นิดนึงไม่ได้หรอคะครับเอาไว้วันวาเลนไทน์ละกันนะครับครับงั้นขอถ่ายรูปหน่อยนะคะถ่ายรูปรวมนะครับเดี๋ยวผมขอเรียนเชิญตัวแทนจากกรุงเทพมหานครนะครับเชิญค่ะแล้วก็สปอนเซอร์ของพวกเรานะครับขอเรียนเชิญครับคุณภาสซับเงื่อนไหนค่ะขอบคุณมากครับด้านบนเลยค่ะขอบคุณครับอีกนิดนึงตรงนี้ค่ะ